ุณผู้ชมคะนับเป็นข่าวดีข่าวใหญ่เลยนะคะเมื่อคำแนะนำการมติของ BOI นะคะผ่านครม.แล้วนะคะเรื่องนี้นะคะทำให้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลน่าจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ส่งเสริมไปแล้ว1ชุดนะคะ 1.6 ล้านล้านบาทกับโครงการเมกะโปรเจกต์นะคะแต่ว่าต้องช่วยกัน2แรงแข่งขันแล้วค่ะร่วมมือกับเอกชนด้วยนะคะด้วยการดึงดูดใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมนะคะมติหลักๆนะคะคือเรื่องของการยกเว้นภาษีนิติบุคคลค่ะก็ยืดระยะเวลาออกไปอีกนะคะมาลงทุนในไทยนะคะได้13ปีโดยไม่ต้องเสียภาษีนะคะสำหรับธุรกิจหรือว่าหมวดอุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริมนะคะอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาค่ะเหตุผลที่ต้องมีการส่งเสริมมากขึ้นเพราะถ้าเราไปดูตัวเลขของการลงทุน BOI นะคะในช่วงที่ผ่านมายอดของการลงทุนน้อยลงไปจริงๆค่ะถ้าเทียบกับช่วง6เดือนแรกของปีก่อนนะคะครึ่งปีนี้เราทำได้เพียงแค่ประมาณ 71,000 ล้านบาทหรือว่าหดตัวถึงเกือบ 80% ค่ะเนื่องจากว่าในช่วงปลายปี2557มีหลายธุรกิจนะคะเข้ามาขอ BOI ก่อนหน้านี้เพราะว่าจะมีการเปลี่ยนประเภทการจัดสรรแล้วนะคะจากการที่แบ่งเป็นโซนนิ่งเปลี่ยนมาเป็นหมวดธุรกิจอุตสาหกรรมแทนดังนั้นธุรกิจที่ก่อนหน้านี้ก็เลยต้องตื่นตัวไปขอการยกเว้นภาษีจาก BOI ก่อนค่ะส่วนธุรกิจที่น่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปนะคะดูแล้วมองว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมสูงมีเทคโนโลยีที่ดีนะคะแล้วก็ธุรกิจที่น่าจะได้รับผลประโยชน์ก็อย่างเช่นพลังงานทดแทนหรือที่เกี่ยวกับดิจิตอลอีโคโนมีรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางแล้วก็ระบบโลจิสติกด้วยค่ะแต่ที่แน่ๆธุรกิจเหล่านี้ยังไงก็ต้องไปหาพื้นที่ลงตั้งโรงงานดังนั้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับประโยชน์เหล่านี้นะคะเรามาไล่เรียงหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกันดีกว่าค่ะว่ามีตัวไหนที่โดดเด่นบ้างนะคะตัวแรกเลย WHA อันนี้ราคามาไกลแล้วเหมือนกันนะคะ WHA เขาทั้งสร้างโรงงานแล้วก็สร้างคลังสินค้าไปซื้อตัวของเหมราชอีกปีนี้ลุ้นกันต่อนะคะว่าถ้าสามารถนำสินทรัพย์ทั้งตัวของ WHA และเหมราชที่มีกว่า 6,000-7,000 ล้านบาทเข้ากองหรีได้ก็น่าจะบันทึกกำไรพิเศษได้จำนวนมหาศาลนะคะตอนนี้ WHA ตั้งเป้ารายได้ปีนี้อยู่ที่ประมาณ 19,000 ล้านบาทค่ะต่อมาอีกหนึ่งธุรกิจนะคะโรจนะค่ะเขาก็มีนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เครื่องนุ่งห่มสิ่งทอนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นข่าวในเรื่องของการไปจับมือกับ ITD แล้วก็ไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมทวายแต่ความจริงแล้วโรจนะยังมีรายได้จากการเข้าไปถือหุ้นในไทยคอนอีกนะคะแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมชลบุรีก็เปิดแล้วแต่ว่ากว่าจะใช้เวลาโอนอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2560ขึ้นไปค่ะต่อไปไทยคอนค่ะไทยคอนก็สร้างโรงงานและคลังสินค้าคล้ายๆ WHA นะคะแล้วก็มีกรองรีดเหมือนกันด้วยในต้นปีแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขาดทุนแต่ว่าผู้บริหารบอกว่าครึ่งปีหลังน่าจะพลิกเป็นกำไรเพราะว่าตั้งเป้าที่จะขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรีดอีก 3,000 บาทเหมือนกัน 3,000 ล้านบาทค่ะและพี่ใหญ่ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะอมตะค่ะก็ไปเปิดที่เวียดนามแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะอมตะปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่าต้องปรับเป้าลงจากที่ตั้งเป้าจะขายที่ดินพันไร่แต่ครึ่งปีแรกขายไปได้เพียงแค่ 4,000 ไร่เท่านั้นนะคะแต่อมตะกำลังจะตั้งเป้าให้ตัวเองเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาก็น่าจะตรงเป้ากับที่ BOI ตั้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะคาดหวังรายได้อนาคตจากต่างประเทศได้เยอะค่ะและสุดท้ายนะคะพูดถึงนวนครกันหน่อยนะคะนวนครก็ขาดทุนไปเมื่อปีที่แล้วแต่ผู้บริหารบอกปีนี้น่าจะพลิกมาเป็นกำไรค่ะก็ชะลอแผนสร้างนวนครแห่งที่3ไปด้วยนะคะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้พื้นที่เก่าก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะค่ะเป็นภาพที่ดูแล้วหลายบริษัทก็ยังรออยู่นะคะรอให้เศรษฐกิจกระตุ้นตัวมากขึ้นค่ะเพราะเนื่องจากว่าตัวสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยเองก็ยอมรับว่าปีนี้น่าจะมียอดขายที่ดินลดลงกว่าครึ่งปีที่แล้วทำได้ 4,000 ไร่นะคะรวมๆทั้งอุตสาหกรรมแต่ปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่เท่านั้นค่ะดังนั้นใครที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะจากคอนเซนซัสของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนี่แหละค่ะมองว่ายังคงมีอัพไซด์อยู่บ้างก็อย่างที่เห็นนะคะทั้ง WHA โรจนะไทยคอนอมตะ
ราคาล่าสุดนี้กับราคาเป้าหมายยังคงสามารถขยับขึ้นไปได้อีกเพียงแต่ว่าเป็นหุ้นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนกันสักนิดนะคะคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการถืออยู่คือการถือระยะยาวหรือถ้าราคาร่วงลงมาก็สามารถเก็บสะสมได้หุ้นนิคมอุตสาหกรรมก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือยาวแล้วก็เก็บรอปันผลน่าจะสามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่าค่ะกับที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมค่อนข้างนิ่งนะครับแต่หลังมีการปรับเกณฑ์ VIE น่าจะทำหุ้นกลับมาคึกคืนมากขึ้นนะครับค่ะปีหน้าน่าจะลุ้นกันได้นะคะว่าตัวไหนจะวิ่งเร็วกว่ากันค่ะครับขอบคุณครับ